แม้ว,ว่างานสงกรานในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยผ่านไปแล้วแต่ว่ายังมีจังหวัดอ,อื่นๆที่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานยาวไปเลยค่ะจนถึงวันที่21เมษายนนี้นะคะอย่างเช่นที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะทางเทศบาลพระประแดงจับมือกับภาครัฐแล้วก็เอกชนจัดงานแสงสีเสียงสงกรานพระประแดงอย่างยิ่งใหญ่งานก็จะมีไปจนถึงวันที่21เมษายนนี้นะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองยูเนสโกประกาศให้สงกรานในไทยขึ้นทะเบียนระดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันนะคะที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้าตำบลตลาดอ,อพระประแดงจัังหวดสมุทรปราการเะะทศบาลเมืองพระประแดงก็ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนชาวพระประแดงร่วมกันจัดงานการแสดงแสงสีเสียงสงกรานพระประแดงประจำปี2567นะคะภายในงานมีกิจกรรมการส่งน้ำพระ ที่ประดับตกแต่งเป็นซุ้มประดิษฐานองค์พระพุทธรูปอย่างงดงามจากนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีชาวมอญค่ะอย่างเช่นการแสดงการเล่นซาบ้ามอญการแต่งกายของชาวมอญการสาธิตกวนกาละแม่แล้วก็การแสดงบนเวทีจากนักเรียนในพื้นที่ซึ่งก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันมาแสดงความสามารถตลอด4วันด้วยค่ะ นายสุจินวาจากค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าสงกรานพระประแดงเป็นอีกหนึ่งประเพณีสงกรานที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากคนไทยรวมถึงก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาตินะคะปีนี้จัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมเฉลิมฉลองไปจนถึงวันที่21เมีายนนี้เวลาประมาณ16บนาิกานาทีเป็นต้นไป ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานนะคะในวันที่21เมษายนนี้ค่ะจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่าพันนายอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทางด้านชาวบ้านของในพื้นที่เองก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะปีนี้ทางเทศบาลพระประแดงเนี่ยจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็บรรยากศาศคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาส่วนตัวก็มีความชื่นชอบนะคะที่ทางเทศบาลพระประแดงจัดงานแบบนี้เป็นประจําทุกปีเพราะว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้วก็ยังเป็นเวทีให้นักเรียนในพื้นที่ได้มาแสดงความสามารถด้วยค่ะ